มาเด้อพี่น้องเด้อมาเยือนถิ่นอีสานบ้านเฮาที่วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานีค่ะจังหวัดนี้ได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมบ่อยมากแต่น้องๆวิทยาลัยเนี้ยเขาได้สร้างนวัตกรรมชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาค่ะว่าแต่เอ๊ะมันคืออะไรกันนะและนี่คือเครื่องกำจัดผักตบชวาสำหรับลดการตื้นเขินของแหล่งน้ำป้องกันน้ำท่วมและลดภาวะโลกรวนค่ะซึ่งนวัตกรรมตัวนี้น้องขวารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากโครงการ Ford Innovator Scholarship 2022มาด้วยไม่ธรรมดาจริงผลงานเลิศเปิดตัวดีการันตีรางวัลระดับภาคมันขาดขนาดเด้อและด้วยความที่น้องๆเป็นคนอุบลอยู่แล้วน้องก็เห็นปัญหาของบ้านเกิดเมืองนอนมาตลอดก็สงสัยกันว่าเอ๊ปัญหาที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันในแต่ละปีเนี่ยคืออะไรกันนะทำไมการประมงถึงยากขึ้นทุกวันการสัญจรทางน้ำก็ยิ่งไปกันใหญ่และคำตอบที่ได้ก็คือผักตบชวาตัวการนี่แหละค่ะมารร้ายของสายน้ำในอุบลเจ้าผักตบชวานี่เหมือนตัวโกงในละครหลังข่าวเลยค่ะเพราะสร้างแต่ปัญหาเยอะมากหนุ่มๆแก๊งนี้เขาก็เลยขอเป็นพระเอกซะหน่อยด้วยการสร้างนวัตกรรมกำจัดผักตบชวาตัวลายซะเลยน้องเขาก็ได้นำปัญหาที่พบไปปรึกษากับอาจารย์เพราะอยากหาทางสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยชุมชนได้จริงและอาจารย์ก็สนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่วิจัยปัญหาออกแบบตัวเครื่องจนได้สร้างเป็นชิ้นงานนี้ออกมาพร้อมคนพร้อมทดลองได้ไปโลดนวัตกรรมนี้ผ่านการทดลองเป็น10 รอบทดสอบทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนออกมาเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคนี่แหละค่ะน่าภูมิใจจริงๆกลไกการใช้งานอันดับแรกไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ได้นะคะแค่ใส่เกียร์ว่างก็สามารถดึงเชือกออกไปได้แล้วก็ใช้เรือลำเล็กนำเชือกไปคล้องผักตบชวาจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องใส่เกียร์เครื่องก็จะดึงผักตบเข้ามาเสร็จแล้วก็ลำเลียงผักตบได้เลยจ้าน้องอยากให้แหล่งน้ำของอุบลสะอาดขึ้นทำการประมงได้ง่ายขึ้นสัญจรได้ง่ายขึ้นและช่วยให้การระบายน้ำดีขึ้นก็คือตอบโจทย์ทุกปัญหาช่วยลดภาวะโลกรวนด้วยเครื่องกำจัดผักตบชวาของผู้บ่าวหน้ามนคนอุบลบ้านเฮาค่ะ